สวัสดีครับเราจะมาทบทวนศัพท์กราฟทิวรีที่เราใช้กันนะครับโอเคครับก็เวลาพูดถึงกราฟทิวรีเราก็จะมีต้องพูดถึงกราฟก่อนนะครับยกตัวอย่างสักกราฟหนึ่งนะครับ เราพูดถึงกราฟนะครับเราก็จะต้องระบุ2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ V นะครับก็คือจะเป็นเซตของโนดนะครับกราฟเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของวัตถุที่เราสนใจนะครับวัตถุพวกนี้ก็จะเรียกว่าโนดนะครับโนดถ้ามีหลายอันก็มี S นะครับหรือ Vertex หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าจุดยอดนะครับเสร็จแล้วความสัมพันธ์เนี่ยจะถูกระบุด้วยเซตของเส้นเชื่อมหรือ Edge นะครับถ้ามีหลายอันก็ Edges นะครับเส้นเชื่อมนะครับเส้นเชื่อมนี้ก็จะเชื่อมระหว่างโนดนะครับอาจจะโดยมากก็จะเชื่อมระหว่างโนด2โนดแต่ก็เป็นไปได้ที่เส้นเชื่อมเนี่ยนะครับจะเชื่อมระหว่างโนดเดียวกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าลูปนะครับซึ่งบางครั้งในวิชานี้เราก็จะไม่ค่อยเน้นมากกราฟก็จะไม่ค่อยมีลูปเท่าไหร่นะครับโอเคนะฮะก็มีโนดมีเส้นเชื่อมนะครับทีนี้โนดนะครับที่มีเส้นเชื่อมถึงกันอย่างนี้นะครับเราจะเรียกว่าโนดคู่นี้อาจจะเซนกันนะครับอาจจะเซนกันนะครับทีนี้แล้วก็เซตของโนดสมมุติว่าเรามีอันนี้เป็นโนด U นะครับแล้วก็มีโนดที่อาจจะเซนกับโนด U นะครับเซตของโนดที่อาจจะเซนกับโนด U ทั้งหมดนะครับเราจะเรียกว่าเป็นneighbor ของ U นะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับ neighborนะครับหรือเพื่อนบ้านของ U นะครับนะครับก็ neighbor ของ U นี่ก็จะเป็นเซตนะครับก็มี V1 V2 ไปเรื่อยๆจนถึง V5 อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้พอเรามี U นะครับเรามีเพื่อนของ U 5คนนะครับเราก็จะนิยามดีกรีนะครับดีกรีของ U นะครับหรือว่าเขียนแทนด้วย D บางครั้งเราก็จะเขียนแทนด้วย DU นะครับอันนี้คือเท่ากับจำนวน neighbor ของ U นะครับเช่นในรูปตัวอย่างนี้นะครับโนดนี้นะครับโนดที่เราระบายเป็นสีแดงนี้นะครับนะครับจะมีดีกรีเท่ากับ1 2 3 4 5 6นะครับดีกรีเป็น6ส่วนโนดนี้นะครับดีกรีเป็น1นะครับโนดนี้ดีกรีเป็น1 2 3 4นะครับโนดนี้ดีกรี2นะครับมี1มี2นะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็มีโนดนะครับหรือ vertex นะครับเป็นวัตถุที่เราสนใจนะครับ edge หรือเส้นเชื่อมนะครับเป็นการระบุว่าโนดคู่ไหนมีความสัมพันธ์กันนะครับอย่างเช่นมี edge เชื่อมถึงกันโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าถ้าโนด uกับโนด V อย่างเช่น V5 เนี่ยนะครับมีเส้นเชื่อมถึงกันแล้วก็จะโนดคู่นี้อาจจะเซนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือดีกรีของโนดนะครับก็จะเป็นจำนวนของโนดดีกรีของโนดใดๆนะครับจะเป็นจำนวนของ neighbor ของมันก็คือจำนวนของโนดที่อาจจะเซนกับมันนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นชุดของศัพท์ชุดแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูศัพท์ที่อื่นๆอีกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ทบทวนนิดนึงในห้องเราได้พิสูจน์ทฤษฎีบทไปหลายอันนะครับที่เกี่ยวกับดีกรีนะครับตรงนี้มีแฟกต์ที่น่าสนใจก็คือว่าถ้ากราฟนะครับถ้า m นะครับเท่ากับจำนวนเส้นเชื่อมนะครับแล้วเราไม่มีลูปนะครับถ้าจำนวนเส้นเชื่อมนะครับผลรวมของดีกรีของทุกโนดในกราฟนะครับทุกโนดในกราฟนะครับจะเท่ากับ 2m นะครับตรงนี้ก็พิสูจน์ได้ไม่ยากนะครับก็คือถ้าเราพิจารณาเส้นเชื่อมใดๆนะครับอย่างเช่นในรูปนี้พิจารณาเส้นเชื่อมสีเขียวนี้นะครับเส้นเชื่อม1อันนะครับมัน contribute ไปที่ดีกรีของโนด U ข้างนี้แล้วก็โนด V3 นะครับเพราะนั้นเส้นเชื่อม1เส้น contribute ไปที่ดีกรี2อัน2หน่วยนะครับของโนด2หน่วยพอซัมมาก็เลยจะได้เป็น 2m ตรงนี้นะครับโอเคครับก็ทบทวนศัพท์กราฟทิวรีชุดแรกก็ขอไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวชุดมาดูชุดที่2กันครับโอเคครับพอเรามีกราฟแล้วนะครับก็จะมีกราฟหน้าตาพิเศษที่เรา
ที่เราสนใจนะครับกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นกราฟที่สมมุติเรามีโนดอะไรโนดนะครับกราฟพวกนี้จะไม่มีเส้นเชื่อมเลยนะครับก็จะเป็นกราฟวางอินทิกราฟนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีโนดสมมุติว่าเรามีโนด1 2 3 4 5 6โนดนะครับเสร็จแล้วเรามีเส้นเชื่อมนะครับครบทุกเส้นที่เป็นไปได้นะครับระหว่างโนด6โนดนี้นะครับนะครับครบมั้ยเนี่ยโอเคนะครับพอมีถ้ามีเส้นเชื่อมครบเนี่ยเราจะเรียกว่า complete graph นะครับก็คือกราฟที่สมบูรณ์แล้วนะครับหรือถ้ามันมี n node นะครับก็จะเรียกโดยมากก็จะเขียนแทนด้วย kn นะครับนี่คือจำนวนโนดนะครับโอเคทีนี้ถ้าเรามีกราฟที่มี n node นะครับเสร็จแล้วมีเส้นเชื่อม n ลบ1เส้นที่มันทำให้เรียงกันเป็นเส้นแบบนี้นะครับกราฟนี้ก็จะมี n ลบ1เส้นแล้วก็จะมี2โนดที่ดีกรี1นะครับที่เหลือก็จะดีกรี2หมดนะครับอันนี้เราจะเรียกว่า path นะครับ path ถ้ามีลักษณะคล้ายๆ path แต่ว่าโนดสุดท้ายกับโนดแรกนี่มันมาเจอกันนะครับอันนี้เราจะเรียกว่า cycle path แล้วก็ cycle นะครับสังเกตว่า path เนี่ยจะไม่มีการจะโนดแต่ละอันก็ปรากฏครั้งเดียวนะครับทีนี้ด้วยนิยามของ path เนี่ยนะครับเราสามารถนำมานิยามคุณสมบัติบางอย่างของกราฟได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงกราฟเนี่ยนะครับเส้นเชื่อมเนี่ยจะมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างโนด2โนดนะครับแต่จริงๆแล้วประเด็นก็คือทฤษฎีกราฟเนี่ยมันมีบทบาทมากเพราะว่ามันทำให้เราพูดถึงคอนเซปต์ที่ซับซ้อนขึ้นมากกว่าความสัมพันธ์แบบต่อเดียวได้นะครับเช่นเราจะบอกว่านะครับโนดนี้โนด U นะครับสีแดงนี้นะครับมีผ่านไปถึงโนด B หรือเปล่านะครับคือสังเกตว่าโนด U เนี่ยนะครับในกราฟเนี่ยนะครับรูปนี้เราสามารถหาเซตของลำดับของโนดนะครับที่ไม่ซ้ำกันละแล้วก็ทุกโนดที่ติดกันเนี่ยนะครับมีเส้นเชื่อมถึงกันได้นะครับถ้ามีแบบนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับผ่านที่เราพูดข้างต้นนะครับนั่นก็คือในรูปนี้นะครับ U มีพาดนะครับเชื่อมกับ V นะครับ U มีพาดเชื่อมกับ V นะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นพอมีพาดเชื่อมถึงกันเนี่ยบางทีเราก็จะบอกว่าจาก U เนี่ยนะครับสามารถไปถึง V ได้นะครับก็เป็นเรื่องของการไปถึงนะครับหรือ reachability นะครับเราก็จะบอกว่า U นะครับไปถึงreaches v นะครับก็คือจาก u ไปถึง v ได้ก็คือมีผ่านจาก u ไป v นั่นเองนะครับสังเกตว่าทีนี้ถ้าเราดูโนดสีน้ำเงินบ้างนะครับสมมติเราพิจารณาโนดคู่นี้กับโนดนี้นะครับสังเกตว่าในกรณีนี้เนี่ยไม่มีผ่านที่เชื่อมมาถึงกันได้นะครับเห็นมั้ยสมมตินี้เป็นโนด w กับ x นะครับก็บอกว่าไม่มีผ่านเชื่อมถึงกันอันนี้เป็นกราฟทั้งก้อนนะครับบังเอิญมี2ส่วนแบบนี้นะครับโอเคกราฟที่ไม่มีผ่านเชื่อมกันอย่างนี้นะครับก็จะเราจะบอกว่ามัน disconnected นะครับ disconnected นะครับ disconnected ในทางกลับกันนะครับถ้าทุกๆคู่ของโนดนะครับมีผ่านถึงกันหมดนะครับทุกๆคู่ไม่ได้อย่างเช่นสมมติผมเติมเส้นเชื่อมไป2เส้นอย่างนี้นะครับกราฟนี้ก็จะไม่ disconnected แล้วนะครับก็คือทุกคู่ของโนดมีผ่านเชื่อมถึงกันหมดเราก็จะกล่าวว่ากราฟนั้น connected นะครับ connected ครับเชื่อมกันหมดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นนิยามของผ่าน cycle แล้วก็ connected แล้วก็ disconnected นะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงการเดินไปเดินมาบนกราฟเนี่ยนะครับผ่านนี้ก็เป็นผ่านนี้ก็เป็นตัวแทนหนึ่งนะครับของการที่บอกว่ามันไปถึงกันนะครับแต่บางครั้งนี่เราต้องการพูดถึงการไปถึงกันเนี่ยที่มันเป็น general กว่าผ่านนะครับอันนี้เราก็จะมีคอนเซปต์ของสิ่งที่เราเรียกว่า walk นะครับ walk โอเคนะฮะทีนี้เป็นยังไงนะครับ walk เป็นยังไงก็จะนิยามตรงนี้นะครับ walkนะครับเราจะบอกว่า a walk เนี่ยนะครับเป็นลำดับของข
ของโนดนะครับ v 1 u ละกัน u 1 u 2 u 3ไปเรื่อยๆจนถึง uk นะครับสำหรับค่าคงที่ k บางตัวนะครับโดยที่ ui นะครับอาจจะเซนกับ uj ui อาจจะเซนกับ ui บวก1นะครับสำหรับ i เท่ากับ1จนถึง k ลบ1เลยนะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นถ้ามีลำดับของโหนดที่ทุกๆคู่ที่ติดกันเนี่ยนะครับทุกโหนดที่ติดกันเนี่ยมีมันอาจจะเซนกันนะครับเราก็จะเรียกว่านี้เป็น walk นะครับเป็นทางเดินนะครับทีนี้path นี่ก็เป็น walk แบบหนึ่งนะครับก็คือเป็น walk ที่ไม่มีการใช้โหนดปรากฏซ้ำนะครับส่วน cycle นะครับ cycle นี่ก็เป็น walk เหมือนกันที่โหนดแรกกับโหนดสุดท้ายนะครับเป็นโหนดเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่มีการใช้โหนดซ้ำที่โหนดอื่นนะครับโอเคนะฮะนั้นก็ path นะครับโดยสรุปนะครับเรามี path นะครับมี walk มี cycle นะครับแล้วก็มี graph connectivity นะครับกราฟเชื่อมต่อกันไม่เชื่อมต่อกันนะครับไม่เชื่อมกันทีนี้อันสุดท้ายนะครับถ้าเรามีกราฟอันนึงครับดูจากรูปนี้แล้วกันนะครับสังเกตว่าถ้ากราฟเนี่ยมัน disconnected นะครับเราจะสามารถระบุsubset ของโนดในกราฟนะครับออกเป็นส่วนๆนะครับที่มันเชื่อมต่อกันได้นะครับอันนี้เป็นนิยามแบบไม่เป็นทางการนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็มีก้อนนี้อันนี้มีโนดเดียวนะครับแล้วก็มีก้อนนี้นะครับแต่ละก้อนนี้เราจะเรียกว่า connected component นะครับนิยามของมันก็คือนะครับ connected component นะครับก็จะเป็น maximal subset ของโนดนะครับที่ทุกคู่ในนั้นเนี่ยครับมีพาธถึงกันนะครับคีย์ก็คือคำว่า maximal นะครับซึ่งเราคุยกันในคลาสไปแล้วนะครับในห้องไปแล้วนะครับ maximal นะครับอันนี้ใหญ่สุดในแง่ที่ว่าเติมไม่ได้แล้วนะครับเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดเติมเข้าไปแล้วก็จะไม่ได้คุณสมบัติที่ต้องการแล้วอันนี้ใหญ่สุดไม่ได้แปลว่าใหญ่ที่สุดในกราฟนะครับใหญ่ที่สุดในแง่ที่ว่าเติมไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะจบไปนะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือว่าจริงๆศัพท์ที่เราใช้เนี่ยนะครับอย่างเช่น path เนี่ยนะครับบางคนก็จะเรียกว่า simple path แล้วก็เวลาพูดถึง path เนี่ยก็จะมีโหนดซ้ำกันได้อันนี้ก็แล้วแต่จะนิยามไปก่อนล่วงหน้านะครับเพราะนั้นหนังสือบางเล่มเนี่ยชื่อต่างๆก็อาจจะไม่ตรงกันเป๊ะนะครับเพราะว่าแต่ว่าคอนเซ็ปต์ทั่วไปเนี่ยพอได้แต่ว่าในที่นี้เราก็พยายามจะใช้ให้มันตรงกันนะครับในวิชานี้เวลาพูดถึงพาธก็จะไม่มีโหนดซ้ำนะครับแต่พูดถึงวอล์กนี่ก็คือซ้ำได้นะครับประมาณนั้นโดยไม่ต้องระบุว่าอันนี้เป็นซิมเปิลพาธหรือเป็นพาธธรรมดานะครับนิยามซับทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราควรจะทำความเข้าใจกับนิยามนะครับไม่งั้นก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับโอเคครับก็ขอบคุณครับ